หาอยู่ที่ไหนดูก่อนถ้ารู้สึกว่าแปลกใจทำไมมันเพี้ยนออกไปไล่ก่อนวันนี้น่าจะเป็นพอยต์นี้แล้วครับวันนี้เป็นพอยต์นี้เดี๋ยวนะครับเป็นพอยต์นี้เรื่องขึ้นมาเดี๋ยวหานิดนึงว่าอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอยังหาไม่เจอนะครับมาแล้วครับวันนี้เราเรียนเรื่องการคิดนะครับการคิดเชิงวิพากษ์นะครับการคิดเชิงวิพากษ์ critical thinking ทำไมเราต้องเรียนการคิดเชิงวิพากษ์โดยเฉพาะวิชานี้การคิดเชิงระบบกับการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดเชิงระบบกับการคิดเชิงสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการคิดเชิงระบบวันนี้น่าจะเป็นเหลืออีกประมาณสัก4หรือ5คาบเราจะต้องมาเรียนการคิดเชิงวิพากษ์กันทำไมต้องวิพากษ์กันด้วยนะครับไม่วิพากษ์ได้ไหมนะครับถ้าอ่านตามความนะครับที่พอยของอาจารย์การคิดเชิงวิพากษ์หมายถึงความตั้งใจที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไม่เห็นคล้อยกับข้ออ้างที่นำเสนอแต่ตั้งคำถามนะครับมีเสียงมันนะครับมีเสียงลำโพงนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเสียงแอร์ลำโพงนักศึกษาได้ยินเสียงจีไหมอาจารย์ดูนิดหนึ่งนะครับลำโพงลำโพงดังโอเคนะครับต่อนะครับวันนี้มาห้องใหม่ครับไม่ได้อยู่ห้องด้านล่างนะครับห้องออนไลน์12วันนี้ขึ้นมาอยู่ชั้น2นะขึ้นมาอยู่ชั้น2เช้ามาประมาณสัก 7:30 นะครับกลัวว่าจะเตรียมการไม่ทันนะครับเพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่หรือว่าเขาเรียกว่าสมัยนี้เรียกว่า New Normal เป็นมาตรฐานใหม่เป็นมาตรฐานใหม่การเรียนการสอนซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยการเรียนออนไลน์เนี่ยถือว่ายังเรียกว่าเพิ่งเริ่มดีกว่านะครับแต่มันมีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งก็มีการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยมาก่อนหน้าเราประมาณสัก10กว่าปีไม่10กว่าปีสิประมาณ20ปีหรือประมาณ3เกือบ30 30ปีก็ว่าได้มันมีการเรียนการสอนชนิดนี้อยู่ซึ่งแต่ก่อนเรามองว่าการเรียนออนไลน์แบบเนี้ยแบบที่เรากำลังเรียนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่น่าจะเสถียรมันไม่น่าจะได้ความรู้มันน่าจะมีปัญหาทุกคนมองพูดง่ายๆว่าอันดับแรกเวลามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือปัญหาหมดเห็นไหมครับได้ครับนักศึกษาเข้ากี่คนครับนักศึกษาเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งว่ามาเท่าไหร่ไม่รู้จำนวนไม่เห็นเดี๋ยวลองดูให้แป๊บหนึ่งเพราะบางทีสอนไปไม่ได้ดูเหมือนกันจะแป๊บหนึ่งกำลังหาแป๊บหนึ่งก่อนว่าจำนวนดูก่อนนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งทั้งหมด139คนนะครับทั้งหมด139คนได้แปลกใจผมไปสอนที่บ้านมันได้อยู่ที่100คน106คนนะผมลองละ106คนถ้ามากกว่านั้นก็คือมันเข้าไม่ได้เล็กๆแรกมันกระเด้งออกเด้งออกพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยพอหลังจากนั้นปุ๊บมันจะมีข้อความเพิ่มมาให้เราว่าห้องเต็มมันจะบอกว่าห้องเต็มแต่ก่อนมันไม่ขึ้นมาห้องเต็มมันจะเด้งเข้าเด้งออกเด้งเข้าผมก็กดดึงเข้าดึงออกอย่างเงี้ยจนพอตอนหลังปุ๊บเวลาผมหลุดบ้างทีนี้มันจะบอกเลยว่าห้องเต็มชัดเจนเลยมันเหมือนโปรแกรมอื่นมันจะบอกว่าห้องเต็มละเข้าปุ๊บก็ไม่ได้เข้าก็ไม่ได้อันนี้ผมใช้ซิโก้อ๋ออันเนี้ยใช้โปรแกรมนี้แหละครับถ้าซูมเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วมันชัดเจนอยู่แล้วมันไม่ได้เดี๋ยวกลับมานะครับเดี๋ยวอาจารย์กลับมานิดนึงตอนนี้ทั้งหมด
ตอนนี้จะมี38คน39จะอยู่ประมาณนี้แหละครับ38 39จะอยู่ที่ประมาณนี้โอเคอาจารย์ปิดรายชื่อไว้นิดนึงนะครับปิดโอเคเห็นหน้าเห็นตาเอาละครับการคิดเชิงวิพากษ์ต่อนะครับอ่านคำเมื่อกี้ต่อหรือการโต้แย้งข้ออ้างเพื่อเป็นแนวทางความคิดสู่ทางต่างๆที่แตกต่างอันนำไปสู่การแสวงหาคำตอบที่สมเหตุสมผลมากกว่าข้ออ้างเดิมถ้าอ่านแบบนี้นักศึกษาจะมองว่าอาจารย์ให้หนูอ่านให้หนูฟังเนี่ยหนูไม่เข้าใจนะครับหนูไม่เข้าใจถ้าพูดง่ายๆสั้นๆเวลาเรียนกับอาจารย์จะบอกเสมอว่าเวลาตอบคำถามนะครับเวลาตอบคำถามว่าสิ่งใดหมายถึงอะไรเนี่ยอ่านคำตอบนะครับอ่านคำตอบความหมายหรือว่าคือตรงนั้นอ่านประมาณสัก3เที่ยว4เที่ยวอ่านเสร็จแล้วให้นักศึกษาปิดไว้แล้วก็จินตนาการนะครับมันแล้วก็รวบรวมแล้วก็มาตอบอย่าตอบตามตัวหนังสือถ้าหากนักศึกษาตอบตามตัวหนังสือของอาจารย์เช่นการคิดเชิงวิพากษ์หมายถึงความตั้งใจที่จะตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยการไม่เห็นคอยตามข้ออ้างที่นำเสนอนักศึกษาจะต้องไปท่องจำครับนักศึกษาจะต้องไปท่องจำและเวลาตอบเนี่ยนักศึกษาจะบางทีมันลืมครับมันลืมไม่สามารถที่จะตอบได้ตรงกับคำตอบได้เพราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์เวลาออกข้อสอบเนี่ยจะไม่เน้นนะครับว่านักศึกษาจำเป็นไหมจะต้องตอบครบตามที่อาจารย์เขียนไว้ในพอยเพราะฉะนั้นให้ตอบตามความคิดของตัวเองเช่นการคิดเชิงวิพากษ์หมายถึงอะไรครับการคิดที่จะต้องมีการโต้เถียงกันมีการอ้างเหตุผลซึ่งกันและกันเพื่อหาแนวทางที่ดีนะครับเพื่อหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลแบบนี้ครับตอบแบบนี้ก็ถูกครับเนี่ยอาจารย์ต้องการให้ตอบแบบนี้ไม่ต้องการให้ตอบแบบความตั้งใจที่จะต้องตัดสินเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่จำเป็นครับถ้าหากนักศึกษายังต้องตอบตามคันลองหรือว่าตอบตามเรียกว่าตามแพทเทิร์นกับแพทเทิร์นเดิมๆเนี่ยเพราะฉะนั้นว่านักศึกษาจะเป็นคนที่คิดไม่เป็นยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนะครับยกตัวอย่างเช่นง่ายๆนักศึกษาเดินนะครับนักศึกษาเดินไปหาเพื่อนนะครับคุยกับเพื่อนเรื่องผีคุยกับเพื่อนเรื่องผีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเห็นผู้หญิงคนนึงแต่งชุดไทยนะครับยืนอยู่ข้างถนนเพื่อนก็ถามว่าวิญญาณตาเป็นยังไงเพราะจะไม่รู้แล้วว่าผีชนิดนั้นแล้วก็ผีอะไรไม่รู้เหมือนกันเห็นแต่งชุดไทยเพราะส่วนมากคนเห็นผีก็จะบอกว่าส่วนมากเห็นผู้หญิงสวยนะครับต้องสวยนะครับเห็นผีเนี่ยต้องสวยแล้วแต่งชุดไทยด้วยแต่งชุดไทยแล้วไปยืนอยู่ข้างถนนก็ยังมองไม่ออกว่าผีอะไรถ้าบอกว่าแล้วตรงที่ยืนเนี่ยมีต้นอะไรอยู่บ้างถ้าบอกยืนตรงนั้นมีต้นตะเคียนอยู่อ๋อแสดงว่าแน่นอนเราจะลงความเห็นไปทันทีว่าผีต้นนั้นคือผีนางตะเคียนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงที่ผีหรือว่าผู้หญิงแต่งชุดไทยสวยๆเนี่ยหรือผมยาวๆเนี่ยยืนอยู่ตรงใกล้ๆกับตรงที่ยืนเนี่ยมีต้นกล้วยอยู่ด้วยเราจะเรียกว่าผีอะไรครับใครตอบได้บ้างผีตานีของตาดีค่ะต้องผีนางตานีทำไมต้องเป็นผีนางตานีผีอย่างอื่นไม่ได้เลยผีแม่นาคไม่ได้เลยหรือไม่ผีแม่นาคเผอิญเดินผ่านมาแล้วมายืนอยู่ตรงต้นกล้วยผีอาจจะเป็นผีไม่น่าก็ได้ถูกไหมครับเผอิญไม่ได้อุ้มไอ้แดงมารู้จักไอ้แดงไหมไอ้แดงอ่ะไอ้แดงรูปไม่น่าอ่ะเคยดูหนังไม่น่าไหมอาจารย์ดูหลายเวอร์ชันมากนะผีไม่น่าดูหลายเวอร์ชันมากเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นเราจะตอบว่าเป็นผีนางตานีนี่เรียกว่าการตอบคำถามแบบเรียกว่าตามแพทเทิร์นเดิมเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นการตอบคำถามปัจจุบันเนี่ยในยุคการเรียนการสอนศตวรรษ21ไม่ควรตอบอะไรที่มันแบบเดิมๆมันจะต้องมีการฝึกคิดนะครับนักศึกษาจะต้องมีการฝึกคิดทุกวันนี้นักศึกษาต้องฝึกคิดฝึกโต้แย้งฝึกแสดงความคิดเห็นเพราะถ้าเกิดว่านักศึกษาสมัยนี้นักศึกษาไม่ฝึกการโต้แย้งหรือความคิดเห็นเนี่ยนักศึกษาเรียกว่าจะไม่มีนวัตกรรมใหม่เพราะทุกวันนี้เราต้องหานวัตกรรมใหม่ขึ้นมาเอาเป็นว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าการคิดเชิงวิพากษ์คืออะไรนะครับท่านนักศึกษาเรียนระดับปริญญาตรีเสร็จนักศึกษาเรียนปริญญาโทนะครับปริญญาโทเนี่ยมันจะต้องมีการวิพากษ์สำคัญเวลาเราจะทำงานอ๋อปริญญาตรีก็ได้ปริญญาเรียนระดับปริญญาตรีนะน่าจะมีก็คือเวลาเราจะจบเนี่ยมันจะต้องทำเรียกว่าทำวิจัยถูกไหมที่เสร็จจะต้องทำวิจัยก็จะมีคณะกรรมการไม่รู้ที่
ที่พระปกก็วิไลพยาบาลพระปกเก้ามีไหมนะครับเวลาจะสอบจบมีการทำวิจัยเนี่ยเขาจะเชิญคณะกรรมการเนี่ยมาวิพากษ์นะครับมาวิพากษ์เกี่ยวกับที่สิทธิ์ของเราเนี่ยคืองานวิจัยของเราเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างจะต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับมาวิพากษ์หาดูว่ามันเหมาะสมไหมมันถูกต้องไหมมันควรไหมนะครับตรงนี้เราก็จะเอาข้อคอมเมนต์ของคณะกรรมการเนี่ยเอามาแก้ไขเมื่อแก้ไขเสร็จก็ยื่นส่งไปอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ถือว่าโอเคสอบจบจบปริญญาตรีจบปริญญาโทหรือว่าจบระดับปริญญาเอกคือดุษฎีบัณฑิตมันจะต้องมีการวิพากษ์เท่านั้นแหละครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเราอะพวกเราเนี่ยเป็นคนปัจจุบันเดี๋ยวใครที่ตั้งใจมากเลยคือนัดอะไรนัดอะไรนัดนำคุณอะไรนัดเธอนัดเธอจ้องหน้ามากเลยนะจ้องหน้ามากเลยนะครับคือทุกวันนี้นะครับเราต้องยอมรับว่าคนรุ่นของพวกเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนที่นะครับในยุคนี้เป็นอะไรที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์กันมากถ้าบอกว่าวิพากษ์อย่างเดียวอาจจะงงครับถ้าบอกวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเริ่มเข้าใจละเคยได้ยินมามากมายแต่อย่าลืมว่าสังคมไทยกับการวิพากษ์เนี่ยบางทีมันแตกต่างกันถ้าเป็นประเทศนอกชาวตะวันตกเนี่ยเขาชอบกันมากเลยเรื่องการวิพากษ์ตั้งแต่สมัยโซคราติสมาแล้วเนี่ยยุคนั้นต้องยอมรับว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยโซคราติสเนี่ยเป็นสมัยที่มีการวิพากษ์กันเริ่มมีการวิพากษ์กันต้นตำรับเลยคือโซคราติสเนี่ยเป็นคนวิพากษ์เก่งมากเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งแล้วกันแต่ในยุคบ้านเราเนี่ยวัฒนธรรมไทยเนี่ยส่วนมากเป็นไงครับมีความนอบน้อมนะครับมีสัมมาคารวะเคารพกับต่อผู้ใหญ่เราจะไม่เถียงผู้ใหญ่ภรรยาสมัยยิ่งสมัยก่อนภรรยาก็ไม่เถียงสามีถูกไหมครับลูกก็จะไม่เถียงพ่อแม่ครับลูกศิษย์ก็จะไม่เถียงอาจารย์นี่คือมันเป็นอะไรที่สั่งสมนะครับมันสั่งสมมานานจนปัจจุบันก็ตามทีบางทีนะครับพ่อแม่มีผลพูดกับเราห้ามเราบางครั้งเราก็จะอ้างเหตุผลนะครับมันเป็นการวิพากษ์อย่างหนึ่งในสมัยปัจจุบันเราก็อ้างเหตุผลเพราะอ้างเหตุผลพ่อแม่ว่าไงครับพูดแล้วยังเถียงอีกทำไมชอบเถียงพ่อแม่เคยเป็นไหมครับมีพ่อแม่นั่งฟังอยู่ไหมมีไหมครับบางคนบอกว่ามีแม่มานั่งฟังด้วยพ่อน้องมานั่งฟังด้วยนะครับเป็นไหมครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสังคมไทยนะครับสังคมไทยยังเรียกว่ายังเป็นอยู่ยังไม่ยอมรับ บางส่วนยังไม่ยอมรับเกี่ยวกับวิพากษ์หรือเราจะเรียกว่าเถียงมันก็ไม่เชิงนะครับมันก็ไม่เชิงอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งซึ่งนะครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งซึ่งเวลาอยู่บ้าน โดนพัดลมคดีฮะพัดลมปากโอเคครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากนะครับอาจารย์เป็นคนหนึ่งในบ้านนะครับบ้านอาจารย์จะมีพี่น้องอยู่5คนผู้ชายล้วนเลยนะครับอาจารย์เป็นคนที่2นะครับในบรรดาพี่น้อง4คนเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเถียงพ่อแม่นะครับอาจารย์เป็นคนที่สมัยก่อนก็เรียกว่าเถียงละกันนะครับอ้างอย่างงู้นเค้าอย่างงู้นเค้าอย่างงี้นะใช้สมณามเป็นตัวแม่ก็เลยบอกว่าหนูอ่ะเป็นคนที่เถียงพ่อแม่เก่งที่สุดเราก็บอกว่าเค้าไม่ได้เถียงนะใช้สมณามแทนตัวว่าเค้าไม่ได้เถียงนะเค้าไม่ได้เถียงนะนั่นแหละเถียงนะครับสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นครับสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับในยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่าเวลามีใครตั้งกระทู้ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจาก IG หรือจาก Facebook ก็ตามทีตั้งกระทู้ขึ้นมาหรือว่าเขียนเรื่องราวขึ้นมาหรือว่าใครนำเสนอตั้งมาตรฐานเรื่องราวขึ้นมาหน้า Facebook ก็ตามทีเราจะเห็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่านักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเข้าไปพิมพ์เข้าไปคอมเมนต์มากมายเลยนะครับพอเข้าไปคอมเมนต์เนี่ยนักศึกษาคิดว่ายังไงนะครับนักศึกษาลองตั้งความคิดของตัวเองดูซิว่าเวลามีใครเขียนเนื้อหาขึ้นมานะครับวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นมาเช่นเอาง่ายๆชัดๆเจนนะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเอาเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นเรื่องการเมืองเช่นว่ายกตัวอย่างว่า
ลุงตู่นะครับรู้จักลุงตู่นะลุงตู่เนี่ยไม่น่าอยู่นานถ้าพูดอย่างนี้ลุงตู่ไม่น่าอยู่นานหลังจากนั้นแล้วท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ให้ลุงตู่นะครับอยู่อีกหนึ่งสมัยนี่ถ้าเกิดมีคนตั้งคำถามตั้งกระทู้ขึ้นมาว่าลุงตู่น่าจะอยู่อีกสมัยหรือไม่อ๋อพอตั้งขึ้นมาเป็นไงครับถ้าเป็นสมัยก่อนเป็นไงครับไม่มีใครกล้าหรอกครับแต่สมัยนี้เป็นไงครับมันจะมีข้อความเป็นพันๆข้อความเลยครับเป็นพันๆข้อความขึ้นมาแสดงความคิดเห็นมากมายนักศึกษามองว่าบางคนก็แสดงความคิดเห็นนะครับแบบคนมีความรู้แบบไม่มีความรู้ก็มีแบบใช้คำสุภาพก็มีแบบใช้คำไม่สุภาพก็มีนักศึกษามองยังไงมองการแสดงความคิดเห็นว่าอย่างนั้นรู้สึกยังไงนะครับชอบใจหรือไม่ชอบใจอาจารย์ถามนะครับจะถามด้วยตอบอาจารย์นิดนึงเดี๋ยวดูว่าใครที่อ่านชื่อง่ายที่สุดนะครับอ่านชื่อง่ายที่สุดตอนนี้การจิลาการจิลาตอบอาจารย์นะครับว่าเธอเห็นเวลาเขาวิจารณ์ใน Facebook เนี่ยกระทบขึ้นมาเนี่ยเวลาเขาวิจารณ์บางครั้งเธอก็ถูกใจบางครั้งเธอก็ไม่ถูกใจบางครั้งก็คิดว่าใช่ตามที่เขาวิจารณ์บางครั้งมันก็ไม่ใช่เธอรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงครับถ้าเป็นความคิดเห็นที่แบบว่าเหมือนจะหยาบคายอย่างเงี้ยค่ะครับก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เวลาเราอ่านอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบว่าเอ้ยทําไมเค้าถึงพิมพ์อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าเธอไม่พอใจคําหยาบคายของเค้าหรือเธอไม่พอใจเนื้อหาที่เค้าพิมพ์เนื้อหาค่ะไม่พอใจเนื้อหาที่เค้าแล้วก็มีบางทีก็มีคําหยาบคายอย่างเงี้ยก็ไม่พอใจค่ะไม่พอใจแต่ในสรรพนามเอ่ยหรือว่าคําอะไรก็ตามทีซึ่งมันเป็นคําหยาบคายแต่ในเนื้อหาตรงนั้นน่ะสมมุติว่ามันถูกใจเธออาจจะใช่ความจริงหรือไม่ใช่ก็ได้แต่ถ้ามันถูกใจเธอคิดว่าเธอสนับสนุนเค้ามั้ยไม่ค่ะทําไมถึงไม่สนับสนุนก็หนูจะเวลาหนูอ่านข้อความอย่างเงี้ยหนูก็จะคิดแบบ2ด้านนะคะ2ด้านก็คือจะไม่ถูกใจความเห็นไหนเลยแต่ว่าถ้าเราเห็นด้วยเราก็จะเห็นด้วยในใจแต่เราจะไม่แบบว่าคือเราจะไม่แบบว่าไปถูกใจเค้าไม่ไปเม้นตอบเค้าว่าแบบเออมันดีนะอย่างงี้จะไม่ค่ะแต่ไม่ก็แสดงว่าเราเธอจะไม่เรียกว่าไม่โต้ตอบใช่ค่ะไม่โต้ตอบคนที่วิพากษ์วิจารณ์คนนั้นแต่ทีนี้อาจารย์ถามกลับมาว่าแล้วผู้ที่เขาตั้งเนี่ยเธอคิดบ้างไหมว่าเธออยากเข้าไปพิมพ์บ้างซึ่งคำพูดหรือคอนเทนต์คือเนื้อหาของเราที่จะพิมพ์เนี่ยมันอาจจะตรงกับคนนี้ก็ได้หรือไม่ตรงก็ได้แต่มีความคิดบ้างไหมว่าอยากจะพิมพ์บ้างเสนอความคิดเห็นบ้างเคยก็เคยค่ะถ้าสมมติแบบว่ามีคอนเทนต์ที่เราแบบว่าเหมือนเรามีความรู้นิดนึงแล้วก็ตอบสามารถตอบเขาได้อะค่ะนิดนึงใช่ไหมก็พอมีความรู้แล้วก็จะตอบเขาเผื่อว่าความคิดเราจะเป็นประโยชน์แล้วถ้าเกิดเราตอบไปเนี่ยอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมัน50-50มันสองด้านมันสองด้านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราพิมพ์ไปอ่ะถ้าเธอพิมพ์ไปอ่ะแล้วถ้าเกิดเขามีคนโต้ตอบกลับมาเขาเพิ่งเรียกง่ายๆว่าเอาคอเซอร์ไปแตะที่ชื่อเธอขึ้นมาแล้วก็เน้นเพื่อตอบเธอเนี่ยเธอจะรู้สึกยังไงก็ถ้าเขาไม่เห็นเช่นเขาบอกว่าไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยกับคุณการจีลาใช่ไหมไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของคุณจีลาฮะคุณจีลาจีลาไม่เห็นด้วยเราจะรู้สึกยังไงก็เราก็อาจจะตอบกับเขาแบบว่าเหมือนเราก็เอาความคิดเห็นของเราอ่ะไปบอกเขาว่าแบบเออไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็อันนี้เป็นความคิดเห็นของเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นแล้วเรามีเนื้อหาใหม่มาความคิดเราตอนเนี้ยจะกล้าพิมพ์อีกไหมอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมถ้าเกิดกรณีว่าตั้งคำตั้งมีกระทู้อื่นขึ้นมาซึ่งไม่ใช่กระทู้เดิมหรือเป็นอีก Facebook หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเขามีเนื้อหามาเราอยากจะไปตอบไหมทีนี้รู้เลยว่าเวลาตอบไปเนี่ยมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างละ
บางครั้งไม่ใช่ฟีดแบคธรรมดานะบางครั้งมีคำหยาบมาด้วยเช่นเฮ้ยด่าแล้วว่าอะไรอีอย่างนั้นอีอย่างนี้อีไม่ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยอีไม่ฉลาดความคิดแบบนี้เต่าล้านปีถ้าเจอคอมเมนต์แบบนี้รู้สึกยังไงก็น่าจะรู้สึกไม่ดีค่ะรู้สึกไม่ดีและต่อไปครั้งหน้าคิดอยากจะตอบไหมคิดอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบนี้ไหมก็เราก็จะไปหาแบบหาความรู้เพิ่มเติมอะค่ะเพื่อแบบว่าเหมือนถ้าสมมติเราอยากแบบออกความคิดเห็นจริงๆอะแล้วก็เหมือนต้องเอาแบบความเอาเราต้องศึกษาหาข้อมูลจริงๆมาด้วยสมมติว่าอาจารย์ให้เธอศึกษาข้อมูลมาเรียบร้อยเธอชำนาญเอางี้แหละเธอชำนาญเกี่ยวกับเรื่องอะไรคิดว่าอะไรที่จะคิดว่าในชีวิตตอนนี้คิดว่าเรามีความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องอะไรมีคุณสมบัติพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอะไรปัจจุบันนี้เรื่องอะไรสักเรื่องจะบอกไม่มีนะสักนิดเองทำกับข้าวหรือว่าเลี้ยงน้องอะไรหรือว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเล่นเฟซบุ๊กสักเรื่องหนึ่งช่วงนี้ก็มีความรู้เกี่ยวกับการวาดรูปโอเคถ้าว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการวาดรูปแสดงว่าเรามีความชำนาญด้วยทักษะทางด้านนี้พอสมควรถูกไหมถ้าเกิดว่ามีการวาดรูปขึ้นมาแล้วก็ให้แบบช่วยวิจารณ์ภาพนี้หน่อยช่วยวิจารณ์ภาพนี้หน่อยว่าในภาพคนในภาพน่าจะรู้สึกอย่างไรน่าจะรู้สึกอย่างไรเขาเขียนมาเราก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ถูกไหมว่าคนคนนี้นั่งอยู่ชายทะเลเป็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทะเลหน้าหันไปที่ทะเลนะครับหันไปที่ท้องทะเลเราจะเห็นแค่ด้านหลังคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะคิดเรื่องอะไรเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้น่าจะคิดเรื่องอะไรคิดว่าเขามีความสุขไหมช่วยบรรยายมาอาจารย์ให้จบละบรรยายมาก็เขาอาจจะเหงามั้งคะบรรยายมาห้ามตอบให้บรรยายมาว่าช่วยบรรยายภาพนี้สิมีใครจะช่วยไหมมีใครจะช่วยจีราไหมเดี๋ยวอาจารย์หาคนช่วยเธอก่อนหาดูก่อนนะครับใครไม่สบตานะครับใครไม่สบตากล้องเดี๋ยวหางกันมีครับมีคนเล่นสบตาเลยครับใครสบตาอาจารย์เรียกคนนั้นเลยนะ เดี๋ยวหาก่อนใครเอาชื่อไปง่ายง่ายหรือชื่อภาษาไทยเรียกง่ายดีใครตั้งชื่อภาษาอังกฤษนี่เรียกยากอ่านกูอ่านไม่ถูกเดี๋ยวดูซิว่าเอาใครดีอ๋อคนนี้หน้าตานะครับเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนที่ทำท่าไม่ค่อยสนใจอ่ะนะครับคนท่าไม่ค่อยสนใจอ่ะนะครับพาพันนะครับคนที่กำลังดื่มน้ำนั่นแหละคนนั้นแหละใครดื่มน้ำมาตอบเลยนะครับช่วยวิพากษ์หน่อยนะครับช่วยวิพากษ์หน่อยเริ่มเกาหัวครับบอกว่าให้วิพากษ์ในเริ่มเกาหัวครับช่วยวิพากษ์หน่อยอาจารย์มีภาพหนึ่งเป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ริมทะเลนะครับนั่งอยู่ริมทะเลนะครับเรียกว่าชายหาดแล้วกันนั่งอยู่ชายหาดเขาหันหน้าไปที่ทะเลเรายืนด้านหลังเราจะเห็นแค่หลังเขาเธอคิดว่าผู้ชายคนนี้คิดอะไรเขาอกหักปะคะอาจารย์เขาอกหักใช่ไหมเรายืนข้างหลังผู้ชายคนนั้นใช่ไหมคะใช่เรายืนอยู่ข้างหลังเขาคงมีเรื่องให้คิดอะค่ะเขาคงมีเรื่องให้คิดถูกไหมเขาคงมีเรื่องให้คิดและอะไรอีกอกหักเขาอาจจะอกหักเขาอาจจะมีเรื่องให้คิดเขาถึงนั่งอยู่อย่างนั้นใช่ไหมนี่คือความคิดของพาพันใช่ไหมชื่อพาพันใช่ไหมค่ะโอเคแล้วชื่ออะไรได้เอ้าเดี๋ยวใครมาอีกสักคนสิกำลังจะอ่านชื่อหายไปเลยนะครับปาวีนา
ปาวินาเธอนั่งเหมือนนั่งแบบเลยนะอาจารย์คิดว่าเป็นรูปภาพนะเธอนั่งนิ่งมากเลยอาจารย์คิดว่าเป็นรูปภาพปาวินาตอบสิว่าภาพนี้เป็นยังไงปาวินานี่เป็นยังไงคิดว่าภาพนี้ผู้ชายก็คิดอะไรเขาอาจจะเหนื่อยค่ะเขาอาจจะเหนื่อยเขาก็เลยมานั่งที่ริมทะเลถูกไหมใช่ค่ะแบบเวลาเราเหนื่อยเราก็อยากจะนั่งแบบชิลๆไม่ต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าอาจารย์เป็นผู้ชายคนนี้เวลาอาจารย์จะเหนื่อยขึ้นมาอาจารย์จะต้องขับรถไปที่ทะเลประมาณ40กิโลเพื่อที่ไปนั่งตรงนั้นใช่ไหมไม่จำเป็นค่ะหนูคิดว่าจำเป็นไม่จำเป็นก็เดี๋ยวถ้าไม่จำเป็นก็แสดงว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นไม่จำเป็นต้องเหนื่อยถูกไหมใช่ค่ะโอเคไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแต่เธอคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยใช่เขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะแบบว่าสมมติวันนี้เจอเรื่องอะไรมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะแบบนั่งปล่อยทุกอย่างไปอะไรปล่อยอารมณ์พักผ่อนถูกไหมปล่อยอารมณ์ปล่อยอารมณ์ไปบ้างพักผ่อนบ้างนั่นคือภาพที่เราเห็นต่อมาอีกคนนึงนัทอะไรนะนัทถาอะไรนัทธาหรือนัทถานัทถาค่ะนัทถาเอานัทถาตอบอาจารย์นัทถาตอบอาจารย์เดี๋ยวอีกแป๊บนึงมาริสาเต็มตัวไปด้วยนะมาริสาเต็มตัวไปด้วยนัทถาว่าไงก็อาจจะไปพักผ่อนนั่งเล่นค่ะเขาอาจจะไปพักผ่อนนั่งเล่นค่ะคิดว่าประมาณนั้นใช่ไหมภาพที่เราเห็นถูกไหมค่ะทีนี้ต่อมามาริสาบ้างมาริสาบ้างคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาคิดอะไรมาริสาหายไปไหนมาริสาหายไปแล้วอยู่ไหมน่ะอยู่ค่ะโอเคมาโอเคมาริสาผู้ชายคนนั้นน่ะเขาคิดอะไรบอกอาจารย์ทีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าผู้ชายคนนั้นอกหักผู้ชายคนนั้นเขาเหนื่อยผู้ชายคนนั้นเขาอยากสบายใจเขาก็เลยมานั่งพักผ่อนเธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นเขาคิดอะไรจริงๆเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็ได้ไม่ได้คิดอะไรแล้วมาทำไมมองท้องฟ้าอะไรแบบเนี้ยอะไรนะแบบบางทีเขาอาจจะแค่แบบไปนั่งดูท้องฟ้าเขาอาจจะไม่ได้คิดไปนั่งดูท้องฟ้าไปนั่งที่บ้านได้ไหมทำไมต้องมานั่งที่ริมชายหาดมานั่งที่ริมชายหาดมันบรรยากาศมันดีกว่าค่ะบรรยากาศมันดีกว่าเรียกว่ามานั่งเรียกว่ามาดูท้องฟ้าและกินบรรยากาศด้วยถูกไหมคิดว่าเขามาดูท้องฟ้าดูที่ว่าผู้ชายคนนี้นั่งอยู่เนี่ยนักศึกษาจะคิดได้ประมาณสักกี่อย่างอาจารย์จะดูโอเคนะเขามานั่งดูท้องฟ้าซึ่งท้องฟ้ากลางวันโอเคถือว่าสวยแล้วกันขนาดไม่มีดาวนะยังมานั่งดูอ่ะมันจะแสบตาไหมแม่คุณมันจะแสบตาไหมนั่งดูท้องฟ้าเนี่ยอ้าวโอเคเตรียมตัวอะไรนาพัสวรรค์พัสวรรค์โอเคแสดงว่าอาจารย์อ่านถูกนี่ดีนะเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างไม่งั้นแย่เลยอันนาพัสวรรค์ตอบอาจารย์มานะครับคนต่อไปนาพัสวรรค์ไม่ต้องกลัวนะครับอาจารย์อัดหน้าจอไปหมดนะครับภาพขึ้นอาจารย์อัดหน้าจอไปด้วยแล้วก็อัดของซิกโก้ไปด้วยเพราะฉะนั้นนักศึกษาที่ตอบคำถามมาเนี่ยอาจารย์จะมีทั้งภาพด้วยแล้วก็มีทั้งเสียงด้วยเดี๋ยวอาจารย์จะไปตัดต่อเป็นวิดีโอแล้วก็เอาลงไว้ในกลุ่มของพวกเรานะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับเวลานักศึกษาจะไปทบทวนหรือว่าอยากจะกลับเข้าไปดูว่าสมัยเรียนเราเรียนที่ตอบคำถามอะไรไปบ้างนะครับในช่วงปีหนึ่งอ้าวตอบอาจารย์มาที่ว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเข้าไปนั่งอยู่ริมทะเลเนี่ยหันหลังมาที่ทางฝั่งอ่ะหันหน้าไปทางทะเลเนี่ยเขาคิดอะไร อย่าตอบเหมือนคนอื่นนะครับเขาอาจจะชอบทะเลก็ได้ค่ะก็เลยเป็นไปได้ครับเขาอาจจะชอบทะเลถ้าไม่ชอบคงไม่มาถูกไหมค่ะโอเคตอบได้ถูกมากเลยนะถ้าอาจารย์ไม่ชอบทะเลอาจารย์ก็จะไม่ไปแสดงว่าเขาชอบทะเลมีอะไรอีกไหมนอกจากชอบทะเลแล้วก็ถึงมานั่งแล้วก็คิดอะไรอ่ะคิดอะไร
คิดว่าเขาคิดอะไรคิดว่าเขามีเรื่องอะไรให้เขามีเรื่องอะไรให้คิดบ้างเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจอยู่ก็ได้ค่ะก็เลยไปในสถานที่ที่เขาชอบเขาจะได้รู้สึกสบายใจขึ้นเขาอาจจะไม่สบายใจอยู่เขาจึงไปสถานที่ที่เขาชอบเขาอาจจะสบายใจขึ้นถูกไหมโอเคได้คำตอบเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งดูว่าใครนะครับมีคนขยี้ตาด้วยใครรู้ตัวว่าขยี้ตาขยี้หน้ามาตอบเลยครับอะไรนะปรวีเขาคิดอะไรปรวีเขาอาจจะคิดแบบปัญหามีโทรศัพท์เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งโทรศัพท์เข้านะครับไม่ได้ปิดแป๊บหนึ่งสิครับครับว่าไงครับมีอะไรเอ่ยครับมนุษยศาสตร์การคิดณัฐพงศ์คนไหนเอ่ยครับให้เรียนผ่านไปยังไหนวะ